คุณรู้ไหมว่าคุณจะถ่ายรูปขายออนไลน์แล้วก็ถ่ายวิดีโอขายออนไลน์ประสบความสำเร็จได้ยังไงนะครับมาดูกันคลิปนี้ครับจริงๆแล้วถ้าถามว่าผมประสบความสำเร็จไหมผมก็ถือว่าก็ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งที่นับจากแต่เริ่มต้นทำมาก็มาถึงทุกวันนี้นะครับก็ทำจากศูนย์ถึงล้านนะครับตอนนี้จากล้านมาถึงศูนย์แล้วครับนะฮะนะครับก็ไม่ได้บอกว่ามันจะมั่นคงซะทุกอย่างนะครับแต่อยากประสบความสำเร็จก็ต้องเริ่มนะครับอันนี้ผมจะแนะนำมือใหม่ก่อนแล้วกันเนาะมือใหม่ก็คือ1นะครับฝึกทำไปก่อนนะครับฝึกทำฝึกส่งไปก่อนช่วงแรกมันอาจจะไม่ดีหมายถึงว่าเราอาจจะถ่ายรูปไม่เก่งถ่ายวิดีโอไม่เก่งหรือทำกราฟิกไม่เก่งนะครับแต่เราต้องมีจุดหนึ่งที่เราต้องก้าวไปข้างหน้าก็คือจุดเริ่มต้นนะครับเวลาเราจะเริ่มต้นสักอย่างเนี่ยมันจะมีข้อให้เราแบบคิดขัดแย้งเสมอว่าต้องมีกล้องดีนะต้องมีความแรงนะต้องมีอะไรนะส่วนมากผมเห็นคนที่ประสบความสำเร็จนี่ก็มีแค่แบบอะไรรอบตัวที่มันใช้ได้ก็เอามาใช้ไปก่อนนะครับอย่างคอมเก่าๆมาทำกราฟิกนะพอมีเงินก็ค่อยไปซื้อใหม่อะไรประมาณนี้ผมว่าแบบนี้มันจะมาถูกทางกว่านะครับฉะนั้นแล้วเราต้องเริ่มจากจุดที่เราต้องเริ่มก่อนลองฝึกลองทำไปก่อนช่วงแรกๆมันก็อาจจะแบบว่าถ้าเราทำงานขึ้นไปปุ๊บนะสมมติเราทำงานขึ้นไปมันก็จะมีพวกเก่าๆมาถามว่าเอ้ยมึงทำอะไรกันวะมึงถ่ายอะไรมึงขายอะไรมึงทำอย่าไปสนใจครับเราก็ค่อยๆฝึกและพัฒนาจริงๆก็รับฟังพวกเขานั่นแหละพวกคนเก่าๆนั่นแหละที่มาบอกเราว่าเราควรจะทำยังไงแล้วก็เราไปดูงานเยอะๆงานภาพป๊อปงานอะไรพวกนี้นะครับเราก็เริ่มจาก10นะครับสมมติอ่ะสร้างงานเริ่มจาก10เป็น100เป็น1,000เป็น10,000เป็นแสนนะครับก็ได้สเต็ปนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อย่าลืม tracking ตัวเองว่าพัฒนาการของเราไปถึงไหนยอดเงินหรือว่าจะเรียกว่าเราจะโฟกัสสิ่งไหนก่อนถ้าเราไม่โฟกัสเรื่องเงินเลยเรามีงานประจำอยู่แต่เราอยากทำงานพวกนี้เสริมแล้วก็พัฒนาที่ผลงานและฝีมือของเราว่ามันทัดเทียมกับพวกเก่งๆพวกป๊อปๆไหมนะครับควรจะไปฝึกอะไรเพิ่มเติมไหมถ่ายรูปเพิ่มไหมถ่ายวิดีโอเพิ่มไหมแต่งรูปเกรดสีวิดีโอไหมอะไรประมาณนี้นะครับเราก็ต้องฝึกทักษะตัวเองนะครับหันมาลงทุนกับตัวเองให้มากนะครับก็จะทำให้เราประสบความสำเร็จนะครับมือใหม่ก็ควรอย่างที่ผมบอกทำ10รูปแรก10วิดีโอแรก10กราฟิกแรกก่อนแล้วก็ขยับไป100นะครับทีนี้เราก็มาดูว่ายอดเงินนะครับถ้าเราจะโฟกัสยอดเงินก็อ่ะเดี๋ยวละ100ก่อนแล้วกันเนาะให้มันถึงอย่างแรกเอาอย่างแรกคือโหลดแรกก่อนนะนี่เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้รู้ว่าเฮ้ยมันทำเงินได้นะผมก็เริ่มจากนี่แหละโหลดแรกมันทำเงินได้ผมเลยก็ทำต่อรู้ว่ามันทำเงินได้ก็ทำต่อไปเลยนะครับฉะนั้นทุกอย่างที่ทำรู้ว่ามันทำเงินได้ทำต่อไปนะครับแล้วเราจะประสบความสำเร็จถ้าเราไม่ท้อถอยหรือไม่เลิกทำมันก่อนนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ